สวัสดีครับเพจร้านนัสรานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสาระความรู้เรื่องเหรียญนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเหรียญให้เพื่อนๆ นะครับที่มีมูลค่าเริ่มต้นที่200ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญ10บาทนะครับก็ก่อนที่จะไปติดตามกันว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสรานลมคอย Channel นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ10บาทที่ผมเกินไปนะครับที่ราคารับซื้อเริ่มต้นที่200สูงสุดถึง 2,000 บาทนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญเก่านะครับที่ผมเคยได้มาเหรียญแรกนะครับแล้วก็วันนี้ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญคือเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ผมตีมูลค่าไว้รับซื้อที่200บาทนะครับนี่นะครับเหรียญพวกนี้เขาเรียกว่าเหรียญไส้แตกนะครับไส้แตกยังไงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับสำหรับบางคนที่รู้แล้วก็เหมือนกับทบทวนความรู้นะครับสำหรับนักสะสมใหม่ๆที่ยังไม่รู้ก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้นะครับเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับลักษณะการล้นของมานะครับด้านในนะครับนี่นะครับเหมือนขอบนอกล้นมาในขอบในนะครับนี่นะครับตัวนี้ถ้าล้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็มีราคานะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะล้นไปด้านขอบนอกมันจะเป็นเหมือนกับว่าตรงจุดเดียวกันนะครับนี่นะครับจุดนี้ถ้าเราพลิกนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดเดียวกันที่ว่ามันเหลื่อมกันนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับถ้าเคลื่อนหรือว่าไส้เลื่อนมาข้างในแบบนี้นะครับน้อยๆลักษณะนี้ราคารับซื้ออยู่ที่200นะครับเริ่มต้นที่200นะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ลักษณะการล้นเข้ามานะครับถ้าล้นเข้ามาเยอะๆนะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับเหรียญที่เคยซื้อสูงสุดก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับจะลักษณะการล้นเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรื้อคลิปเก่าๆออกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่200บาทนะครับเพื่อนๆถ้าน้อยๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญก่อนหน้านี้ที่ว่าผมได้มานะครับจากคุณป้าร้านขายของชำนะครับเหรียญนี้ถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปก็จะจำได้นะครับอันนี้คือเหรียญที่ได้มาวันนี้นะครับสภาพยังสวยเลยนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูลักษณะการล้นนะครับนี่นะครับสภาพสวยสภาพใหม่นี่นะครับการล้นตัวนี้นะครับล้นไปด้านนี้นี่นะครับไปทับตัวหนังสือนะครับพ.ศ. 2548ตัวนี้เห็นไหมครับเหมือนทองแดงจะไปทับขอบนิกเกิลตัวนี้ด้านนอกเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วมาดูด้านหน้านะครับลักษณะการล้นจะเยอะกว่าเหรียญเมื่อกี้นะครับเห็นชัดไหมครับผมพยายามหามุมให้เห็นชัดนะครับนี่นะครับลักษณะขอบเนี่ยครับจะล้นเข้ามาบริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้รับซื้อนะครับผมก็ตัวนี้สภาพนี้แล้วก็ลักษณะการล้นอย่างนี้นะครับเหรียญนี้ที่ผมซื้อมา500บาทนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีประมาณนี้ก็ส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับยิ่งถ้าล้นเยอะๆก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนนะครับราคาก็ถ้าพอใจทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็ได้ซื้อขายกันแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้500นะครับที่ซื้อนะครับรับซื้ออยู่นะครับถ้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าล้นเข้ามาเยอะๆนะครับรับซื้อสูงสุดนะครับ 2,000 นะครับ 2,000 บาทนะครับเพื่อนๆเหรียญ10บาทเพิ่มมูลค่าเพื่อนๆถึง 2,000 บาทถ้าเพื่อนๆมีนะครับลองส่งรูปมาตีราคาได้นะครับประเมินราคาได้นะครับทาง LINE ID 0954124443นะครับแนะนำให้แอด LINE แล้วก็ส่งรูปมานะครับจะตอบกลับได้รวดเร็วที่สุดอันนี้คือ Facebook ผมแอดเพื่อนไปก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะตอบกลับช้าหน่อยเพราะว่าส่งข้อความแชทไปแล้วบางทีอาจจะไม่แจ้งเตือนให้เห็นนะครับ
ก็ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำก็คือจะให้แอดไลน์มานะครับอันนี้ก็คือรายการรับซื้อเหรียญหลักๆของผมนะครับบางส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในช่อง YouTube ที่ผมทำไว้ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีแอดไลน์มาได้เลยนะครับสอบถามราคาถ้าราคาแบ่งปันกันได้ก็ผมก็ซื้อนะครับราคาก็มาคุยกันอีกทีนะครับราคาตัวนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกินนะครับการล้นเข้ามานะครับนี่นะครับถ้าล้นเข้ามาเยอะๆอันนี้ก็ได้ราคานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้2เหรียญมันจะเยอะเหรียญนี้จะเยอะกว่านะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับถ้าแบบนี้ชัดไหมครับนี่น่าจะชัดนะครับนี่นะครับลักษณะการล้นนะครับเพื่อนๆดูนะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ก็ตรงจุดเดียวกันนะครับถ้าเราพลิกเหรียญก็จะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าหมุนตรงนี้นี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับล้นจะมาขอบนอกนะครับเหรียญนี้ที่ผมซื้อมานะครับที่เขาส่งมาขายนะครับเหรียญนี้500นะครับจาก10บาทนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สังเกตก็มีราคาแค่10บาทแต่ถ้าเพื่อนมองดูสักหน่อยสังเกตก็จะเพิ่มมูลค่าของเหรียญของเพื่อนๆได้นะครับนี่นะครับมุมนี้น่าจะถ่ายมุมนี้ตั้งแต่แรกนะครับมองดูชัดเจนดีนะครับนี่นะครับสังเกตได้นะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับเหรียญนี้แล้วก็เหรียญนี้สภาพจะสวยอยู่นะครับถ้าเทียบกัน2เหรียญนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญที่ได้มาวันนี้นะครับนี่นะครับสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เลยได้ไป500นะครับเหรียญนี้ผมได้มาฟรีๆนะครับเสนอราคาให้คุณป้าในคลิปก่อนหน้านี้ไป200แกไม่เอานะครับก็มาทำเป็นคลิปประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับก็เข้าใจกันนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญประมาณไหนนะครับอยากให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับบางคนดูไม่จบเหมือนกับในช่องผมไปลงใน TikTok ด้วยนะครับดูไม่จบก็ดูแค่ปีพ.ศ.แล้วก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับอันนั้นถ้าเป็นแค่ปีพ.ศ. 2548ตามนี้นะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับมันต้องเป็นเหรียญพิเศษแบบนี้นะครับนี่นะครับไส้เลื่อนนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับอันนี้ก็เห็นนะครับนี่นะครับลักษณะการเคลื่อนตัวนี้นะครับอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าประมาณเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้200นะครับรับซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่สภาพด้วยนะครับตัวนี้ผมให้500นะครับแต่ว่าถ้าเยอะมากกว่านี้นะครับเด่นชัดลงไปอีกนะครับสูงถึง 2,000 บาทนะครับเพื่อนๆราคารับซื้อนะครับหรือถ้าเยอะจริงๆอ่ะอาจจะสอบสูงกว่า 2,000 ก็ได้อยู่ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหรียญ นะครับการผิดพลาดการเคลื่อนตัวนี้นะครับของเหรียญ นะครับราคาจะเหรียญประเภทนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับปัจจัยนะครับคือการเคลื่อนนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ที่ผมทำมาก็ทุกคลิปนะครับมีประโยชน์แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูให้จบนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับพยายามนำเสนอข้อมูลแบบให้ชัดเจนเลยครับนี่นะครับชัดเจนนะครับถ้ามีส่งรูปมาได้เลยนะครับเพื่อนๆ LINE ID ที่ผมบอกไปก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับเหรียญไส้เลื่อนตัวนี้นะครับมีราคานะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะขายส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นี่ครับได้มาวันนี้เลยนะครับวันนี้เพิ่งได้มาก็เลยทําคลิปเลยนี่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้กันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลานลมคอย Channel นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับเพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหรียญนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ